เรียกได้ว่าเป็นนักร้องนักแสดงสาวสวยสำหรับสาวตองภัทรมาลย์ในวัย44ปีที่ก้าวสู่วงการบันเทิงโดยที่แสดงมิวสิกวิดีโอของปีเตอร์คอสไดเรกดันในเพลงอยากจะไปไหนก็ไปแต่มาตองก็ยังได้ออกผลงานเพลงในสังกัดแกรมมี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2541จนถึงปีพ.ศ.2547ตองก็เริ่มแจ้งเกิดในวงการเพลงเมื่อพฤษภาคมปี2541ด้วยมากของหญิงสาวผมยาวท่าทางคล่องแคล่วกับฉับกับเฉงแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักในผลงานชุดตองหนึ่งซึ่งเธอก็ออกอัลบั้มชุดนี้ได้ต้องใช้เวลาถึง1ปีแบบเต็มๆในการฝึกร้องเพลงและก็เตรียมความพร้อมให้เต็มที่กับการทำงานชุดแรกผ่านมาตองเคยมีความฝันอยากจะตั้งใจว่าจะต้องเป็นนักร้องให้ได้ตองเคยเป็นนักร้องตัวแทนของโรงเรียนสมัยมัธยมปลายก่อนที่จะตั้งใจฝึกฝนจนพัฒนาตัวเองขึ้นมาปัจจุบันสาวตองก็ยังคงออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมให้กับแฟนๆได้หายคิดถึงการอยู่ตลอดแถมยังมีความสวยของตัวเองอย่างสาวตองก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยซึ่งสาวตองก็ยังพูดถึงเคล็ดลับความสวยของตัวเองด้วยว่าออกกำลังกายหนักมากทาครีมให้ขาวเอาสมุนไพรขัดเมื่อก่อนเราไม่ชอบกำลังบุงเลยเรื่องลดต้นขาเดินวันละ2ชั่วโมงทุกๆวันสวยเพราะว่าศัลยกรรมมันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดศัลยกรรมมันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยก่อนแต่ว่าผู้หญิงนี้ไม่พ้นตองก็ต้องฉีดโบท็อกซ์แน่นอนเครื่องต่างๆเลเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าไปทำที่ไหนอันจะไปทำด้วยเราก็แบบโอเคนะคะถ้าหากที่ไหนบอกว่าตองไปทำก็ที่นั่นแหละแต่เราไม่ได้ทำ